ก่มงานกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขึ้นโดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดรสุปชัยสมพิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรำไพเกณฑ์สาคูรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวรายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรนิสิต นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลที่สนใจให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศที่จะรวมตัวกันในปี2558ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรบัญญัติสาลีหัวหน่วยการสูตรอาเซียนศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในหัวข้อสนุกกับภาษาอันซีนเรื่องพื้นถิ่นอาเซียนรวมถึงการบรรยายเรื่องการสร้างแรงจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยอาจารย์จตุพลชมพูนิ์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนิสิตและนักเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า800คนที่ห้องประชุมชั้น5คณะสาธา,ารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม